ตอนที่ผมเป็นมือใหม่เริ่มเดินป่าเมื่อหลายปีก่อนนะต้องใช้คำว่าหลายเลยผมมีเต็นท์ในฝันอยู่หลังหนึ่งที่ในฐานะมือใหม่ผมอยากได้เต็นท์ที่มีคุณลักษณะบางอย่างนะครับที่จะเหมาะกับการเดินป่าบ้านเราวันนี้นะครับคุณสมบัติทั้งหมดที่ผมเคยคิดเคยฝันไว้มาอยู่ในเต็นท์ตัวนี้นะครับเต็นท์ตัวนี้ชื่อว่า Air Dome Light 2นะครับเป็นเต็นท์ขนาดนอน2คนของโคแมนเป็นเต็นท์ขนาดที่สามารถจะแพ็คได้เล็กนะครับไม่ใหญ่นักน้ำหนักเบาพอที่จะแบกเดินป่าได้นอนได้2คนที่สำคัญคือมันราคาไม่ได้แรงมากด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าคุณสมบัติที่ผมเคยฝันไว้แล้วมาอยู่ในเต็นท์ตัวนี้มีอะไรบ้างคุณลักษณะที่ผมเคยฝันไว้ว่าอยากจะให้มีในเต็นท์เดินป่าสำหรับมือใหม่มีอยู่4ข้อครับแน่นอนเดินป่าในบ้านเราข้อแรกมันต้องกันฝนสนิทข้อที่2อากาศบ้านเราไม่ได้เย็นเสมอไปครับมันต้องถ่ายเทอากาศได้ดีไม่ทำให้มันไม่เปียกชื้นในหน้าฝนแล้วก็ไม่ร้อนในหน้าที่มันไม่เย็นอากาศไม่เย็นนะครับข้อที่3มันต้องกางง่ายแล้วข้อที่4ครับคือมันต้องน้ำหนักพอสมควรไม่หนักจนเกินไปเก็บได้ไม่ใหญ่นักมาดูกันทีละข้อเลยครับ Air Dome Light 2ตัวนี้นะครับมาในแพ็คแซกที่เก็บง่ายนะครับก็คือเราไม่จะต้องม้วนเต็นท์แล้วพยายามยัดเข้าไปในถุงนะครับมันเป็นถุงที่เปิดปากออกให้กว้างนะครับซึ่งเราจะแยกก็ได้ครับเวลาเราจะไปเดินป่าเราก็สามารถจะแยกนะครับเสาแบกเสาไปคนนึงนะครับแล้วก็ตัวผ้าเต็นท์เนี่ยก็แพ็คให้เล็กอีกคนนึงแบกผ้าเต็นท์ไปก็ได้นะครับข้อที่บอกว่ามันจะต้องกางง่ายนะครับเต็นท์อย่างนี้ต้องกางคนเดียวได้ครับการกางเต็นท์ทริคเล็กๆก็คือถ้าคุณกางคนเดียวตอกสมบกก่อนครับตอกสมบกทั้ง4มุมยึดให้เต็นท์คงที่ไว้ก่อนแล้วค่อยใส่เสาจุดหนึ่งที่ทำให้เต็นท์แอร์โดมมีน้ำหนักเบานะครับก็คือเสาของมันเป็นอลูมิเนียมเสาของแอร์โดมไลท์2เนี่ยครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมด3ต้นเลยซึ่งก็ทำให้มันลดน้ำหนักของเต็นท์ไปได้เยอะครับทำให้เต็นท์ทั้งหลังเนี่ยรวมอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วมีน้ำหนักเพียงประมาณ 2.4 กิโลกรัมสำหรับ2คนแบ่งกันแบกในเทรลเดินป่าเนี่ยคนละกิโลกว่าๆครับสบายมากเสาของแอร์โดมเนี่ยมีทั้งหมด3ต้นนะครับก็คู่หนึ่งจะเป็นเสาไขว้ที่จะยกเต็นท์ที่เป็นลักษณะเต็นท์โดมแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นเสาที่ขวางทำเป็นชายคาที่ว่ากางง่ายนะครับเพราะว่าการยึดเกาะของเต็นท์เข้ากับเสาเนี่ยเราไม่ต้องสอดเต็นท์เข้าไปในเนื้อผ้าเลยนะครับเรากางเสาเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวนี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งในของเต็นท์ในฝันผมสมัยที่ผมเป็นมือใหม่เลยแค่นี้เราก็ได้ตัวเต็นท์ขึ้นมาแล้วไม่ต้องสอดเสาอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวตะขอเลยครับเสาอลูมิเนียมสีเงินอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะใช้ค้ำปลายชีทก็จะมีที่สอดเสาเข้าไปนะครับสองข้างแล้วก็เอาผ้าไปคลุมเต็นท์รัดเวลโครนี้สักหน่อยครับเราจะพาไปกลุ่มฝน
ีเชือกอยู่นะครับก็ผูกยึดเสาต้นนี้เข้าแล้วก็เอาตะขอนี่มาเกี่ยวเข้ากับทั้ง4ด้านนะครับด้านหน้าและด้านหลังจุดเด่นของ Air Dome Light 2ก็คือมันมีประตูเข้าออก2ด้านนะครับเราไปกัน2คนต่างคนต่างมีทางออกของตัวเองทางออกชีวิตของตัวเองไม่ต้องปลุกกันจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนจะเดินเข้าเดินออกเต็นท์มีทางเข้าของตัวเองแล้วก็แต่ละคนก็มีพื้นที่ระเบียงนะครับด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าและด้านหลังผมเรียกว่าด้านซ้ายด้านขวาดีกว่านะครับของตัวเองที่จะสามารถเก็บของเช่นรองเท้าเป้จานชามไว้ข้างนอกที่นอนได้ของตัวเองคนละข้างนะครับถ้าฝนไม่ตกต้องการระบายอากาศนะครับเราก็สามารถม้วนเก็บด้านหลังคานี้ได้นะครับทั้งสองข้างถ้าไฟชีตอันนี้นะครับใช้วัสดุอย่างดีที่กันน้ำแล้วก็การออกแบบก็สังเกตดูนะครับมันคลุมถึงชายเต็นท์แต่ว่าสามารถจะระบายอากาศได้นะครับงั้นมันกันฝนแน่นอนชัวร์นะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ในเวลาเดียวกันคุณสมบัติข้อที่2ของเต็นท์ในฝันของผมก็คือเรื่องการระบายอากาศครับเพราะมันสำคัญมากในบ้านเราบางครั้งเราไปกลางอากาศร้อนมากต้องการให้ลมระบายความชื้นสูงครับแม้ทั้งอากาศหนาวเราปิดเต็นท์เราก็ต้องการให้มีการระบายอากาศเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำภายในที่เรียกว่าคอนเดนซ์เปียกอีกเพราะฉะนั้นเต็นท์บ้านเราต้องถ่ายเทอากาศได้ดีมาจากหลายๆอย่างครับอย่างที่1คือตัวเต็นท์ด้านในเนี่ยสังเกตดูเป็นมุ้งทั้งหมดเลยทุกด้านเลยครับ Air Dome Light 2เนี่ยเหมือนกับ Air Dome 3เป็นมุ้งทั้งตัวทำให้อากาศได้ไหลผ่านตัวเต็นท์ได้ทุกด้านจุดที่2ก็คือช่องว่างตรงนี้ครับช่องว่างระหว่างเต็นท์กับฟลายชีทซึ่งมันทำให้อากาศเนี่ยสามารถจะไหลผ่านถึงแม้เราจะปิดเต็นท์นะครับอากาศสามารถจะไหลผ่านภายในฟลายชีทแล้วก็พัดความชื้นออกระบายความร้อนออกได้เข้าออกได้อันนี้ครับคือเรื่องสำคัญในเรื่องการระบายอากาศตัวพื้นนะครับก็ช่วยในเรื่องการกันน้ำเพราะว่าตัวพื้นเนี่ยก็เป็นผ้าไนลอนที่เคลือบกันน้ำด้านในนะครับแล้วก็ยกขอบสูงขึ้นมาจากพื้นนี่ผมว่าน่าประมาณ5นิ้วได้ซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าน้ำจะฝนสาดน้ำนองเข้ามาใต้เต็นท์น้ำก็จะไม่เข้าในเต็นท์นะครับป้องกันการเปียกของน้ำมาจากด้านล่างได้ทางหัวและทางเท้านะครับด้านไหนก็แล้วแต่จะมีตัวที่เราสามารถจะขึงนะครับปลายชีทให้ห่างออกมาซึ่งจะทำให้ลมสามารถจะพัดผ่านเข้าไประบายอากาศได้ดีขึ้นครับ Air Dome Light 2ครับคุณสมบัติพร้อมจริงๆไม่ใช่4ข้อแต่มี5ข้ออย่างที่บอกครับกันฝนชัวร์ครับแน่นอน2ระบายอากาศได้ดีนะครับมุ้งทั้งตัวฟลายชีทห่างจากตัวเต็นท์เปิดช่องให้ลมเข้าออกได้3ผมกางให้ดูแล้วกางง่ายเก็บง่าย4น้ำหนักเบาเล็กข้อที่5สำคัญมากครับมันเป็นโคแมนครับมันคือเต็นท์ที่มาจากบริษัทที่เราเชื่อใจได้บอกด้วยความภาคภูมิใจครับว่าเต็นท์ Air Dome Light 2ตัวนี้เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างบริษัทโคแมนกับ Thailand Outdoor เราให้ความต้องการออกความเห็นทำงานร่วมกับโคแมนถึงเกือบปีถึงจะได้ดีไซน์เต็นท์ตัวนี้ออกมาทดสอบผ่านการทดสอบที่เข้มข้นของโคแมนเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ครับว่า Air Dome Light
2ตัวนี้จะเป็นเต็นท์เดินป่าเต็นท์แคมปิ้งสำหรับมือใหม่ที่ไว้ใจได้ที่สุดตัวหนึ่งเพราะมันคือเต็นท์ที่เคยเป็นเต็นท์ในฝันของผมลองดูเลยครับ Adom Light 2